แม่กำลังมันเลยเห็นแล้วอยากได้สักเมื่อกี้กำลังนั่งเต้นอยู่เลยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นอยู่เขาเรียกยูนิคัพใช่ไหมใช่ค่ะใช่ยูนิคัพเป็นอุปกรณ์ของเป็นยานพาหนะล้อเดียวของฮอนด้าจริงๆที่ฮอนด้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้อันนี้แหละในออฟฟิศเราไม่ต้องเดินกันตู้ใหญ่กันเลยนั่งงั้นมันเดินออกเพื่อการทดลองผลิตภัณฑ์ของตัวเขาเองต้องบอกนี่เขาก็เอามาใช้ใน MV นี้เลยต้องบอกว่าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยบางคนที่เป็นแฟนวงนี้อยู่แล้วจะรู้จักวงนี้มีชื่อว่าโอเคโกจุดเด่นของวงโอเคโกเนี่ยนะคะก็คือว่า MV แต่ละตัวที่ออกมาเนี่ยลองเทคตลอดจ้าก็คืออะไรไม่คัดตัดต่อแบบยาวๆปุ๊บๆก็คือถ่ายยาใช่ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการเซตกันมาอย่างดีนะคะนี่แล้วก็บอกว่าเพลงล่าสุดเพลงนี้ I Won't Let You Down นี่นะคะก็เรียกว่าโด่งดังมากเพราะว่าหลังจากเปิดตัวมาเนี่ยลง YouTube คนดูทะลุเกือบจะ3ล้านแล้วไม่24ชั่วโมงใช่ไหมประมาณใช่เยอะมากถล่มทลายนะคะแล้วก็การถ่ายทำเนี่ยเขาไปถ่ายที่ญี่ปุ่นก็คิดว่าทีมงานก็เป็นญี่ปุ่นหลักๆนึงคือแบบมีตัวยูนิคัพเนี่ยมาขายคงจะซื้อโฆษณามั้งคือว่าแต่เขาบอกว่า MV เนี่ยใช้คน 1,500 คนเลยเยอะมากเยอะมากอย่างที่เห็นเนี่ยแล้วก็ถ่ายกันประมาณ 50-60 ครั้งด้วยเลยทีเดียวนะคะกว่าจะได้ภาพออกมายาวๆอย่างนี้นะคะถูกต้องซึ่งต้องบอกว่าวงโอเคโกนี่นะคะเคยได้รางวัลแกรมมี่อวอร์ดมาแล้วด้วยสาขาน่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอสั้นยอดเยี่ยมอะไรประมาณนี้แหละเพราะว่าที่ผ่านมาคือบอกแล้วว่าของโอเคโกเนี่ยจะมี MV หลายตัวเลยที่ดังแล้วก็สร้างชื่อพอลง YouTube ปุ๊บโอ้โหคนไปตามดูมันสนุกใช่คิดดูนี่เขาแบบเหมือนจากในสตูดิโอในสตูดิโอแล้วออกมาเนาะสตูดิโอแล้วก็ต้องเซตปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไหนจะกล้องเทคนิคมุมสูงมุมต่ำมุมนี่เอ้ยมุมสวยโอ้โหสารพัดถึงจะทำผิดนิดหน่อยก็ไม่มีใครก็สังเกตใช่ทึ่งมากนะคะงานนี้ก็ใช้กันในทำไป 50-60 ครั้งเลยทีเดียวใครอยากจะไปดูนะคะเข้าไปหาได้เลยโอเคโกหาว่าเพลง I Won't Let You Down นะคะก็จะเจอเพลงนี้ I Won't Let You Down อย่างนี้โอ้โหอะไรประมาณแป๊บเดียวนางก็ร้องได้นี่ไม่อยากจะเชื่อเลยไปกันที่เรื่องนี้กันบ้างดนตรีเหมือนกันเป็นเรื่องดนตรีเหมือนกันเป็นเรื่องของพรสวรรค์ล้วนๆบอกเลยนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่แคนาดาคือในสวนสาธารณะที่แคนาดาเนี่ยทางการเนี่ยก็ได้มีเอาเปียโนมีการเอาเปียโนเนี่ยมาตั้งเพื่อที่จะได้ให้คนทั่วไปเนี่ยเขาได้อะไรอ่ะมอบความสุขมอบความสุขให้ตัวเองแล้วก็คนรอบๆนะคะแต่ก็มีชายคนนึงคนนี้เป็นคนเร่ร่อนนะคะเขาเนี่ยบรรเลงเพลงได้แบบโอ้โหไพเราะมากๆแล้วเขาเนี่ยนะคะอ่ะลองฟังกันและที่สำคัญนะคะพี่กระหว่าเพลงนี้เนี่ยเขาแต่งเองสุดยอดอ่ะเขาแต่งเองนะคะซึ่งชายคนนี้ก่อนหน้านี้คือเขาก็มีครอบครัวปกติแล้วแต่ว่าภรรยากับลูกสาวของเขาเนี่ยต้องเสียชีวิตไปแล้วเขาเนี่ยรู้สึกท้อแท้กับชีวิตมากๆนะคะแล้วเขาก็แบบโอ๊ยไม่รู้จะทำยังไงมันเคว้งไปหมดเลยก็ออกมาเป็นคนเร่ร่อนแล้วเขาก็บอกว่าใช้เครื่องดนตรีเนี่ยเป็นเหมือนการแบบบำบัดจิตใจของเขาแล้วเขาก็ฝึกการเล่นเปียโนเนี่ยด้วยการที่เข้าไปตามร้านอาหารแล้วก็ไปฟังคนเล่นนั่นคือวิธีการเรียนรู้ของเขาแต่ก็ไม่ได้มีการบอกเบื้องหลังว่าเขาเนี่ยเคยเรียนมาจากที่ไหนหรือว่าแต่งเพลงอะไรยังไงมาก่อนหรือเปล่าก็เรียกว่าน่าจะสร้างความทึ่งให้กับคนที่พบเห็นเพราะว่าเห็นว่าอาจจะเห็นเฮ้ยหนุ่มเล่ร่อนพเนจรคนจรหมอนหมิ่นแต่งตัวก็กระเซาะกระเซิงแต่ว่าพอมีพริ้วไหวพริ้วมากไปตามทำนองของเปียโนได้อย่างงดงามมากหลายคนก็ทึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็มีการถ่ายทอดมาแล้วก็หลายคนเนี่ยก็เข้าไปชื่นชมใช่นะคะไม่เกินหน้าตองหน้าตาก็โอเคนะคืออาจจะดูเลอะเทอะนิดนึงนะคะเขาอยู่เล่ร่อนมากว่า30ปีแล้วอ่ะเนาะก็คงต้องมีแบบเลอะเทอะนิดนึงชีวิตเจอต้องอะไรอย่างงี้ลูกเมียตายก็คือออกมาอยู่ข้างนอกดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเอาเปียโนไปว่างนี่แป๊บเดียวหายนะคะไม่น่าจะช่วยเยียวยาได้ไปดูกันที่อังกฤษกันบ้างดีกว่าตอนนี้ล่าสุดนะคะที่อังกฤษมีการสร้างเรื่องประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเขาบอกว่าจะสร้างเครื่องบินที่ไม่มีกระจกไม่มีหน้าต่าง
แล้วมันจะมองวิวยังไงมีวิวปลอมคือเขาบอกว่าไอ้เครื่องบินไร้หน้าต่างเนี่ยคือเป็นโปรเจกต์ที่ทางบริษัท CPI กำลังเร่งสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็จะติดตั้งเป็นอะไรนะจอดิสเพลย์สกรีนความละเอียดสูงแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีแสดงภาพได้มาจากขอจอคอมพิวเตอร์อย่างเช่นจะมีเมฆเสมือนทุกอย่างเสมือนหมดภาพที่ขึ้นตกเสมือนหมดตอนแรกก็บอกอุ้ยตายละแล้วมันจะดื่มด่ำยังไงบางคนชอบนั่งชิดขอบหน้าต่างแล้วก็ส่องดูนู่นดูนี่นั่นสิคะมันมีประเด็นอยู่ก็คือว่าไอ้การสร้างเครื่องบินที่ไม่มีหน้าต่างเนี่ยเพราะว่ามันจะมีประโยชน์คือมันจะทำให้ไม่มีกระจกใช่ไหมเครื่องบินก็จะเบาขึ้นพอเบาขึ้นปุ๊บมันก็จะทำให้ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนน้อยลงหรือว่าประหยัดแล้วก็รักโลกไปพร้อมๆกันแต่ว่ายังไม่เป็นจริงในเร็วนี้นะคะยังคงจะต้องพัฒนาต่อและคาดว่าน่าจะใช้ได้จริงในอีก10ปีข้างหน้านะคะแต่ว่าจริงๆเขาบอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรค่ะเพราะว่าเครื่องบินคาร์โก้ที่ใช้ขนส่งสินค้าหรือว่าเครื่องบินทหารก็ไม่มีกระจกอยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามนะคะกระจกบนเครื่องบินก็ยังนับว่ามีประโยชน์อยู่เพราะบางครั้งเนี่ยกัปตันอาจจะบอกว่าให้ผู้โดยสารหนูช่วยตรวจหาสิ่งปกติผิดปกติที่รอบบาทลงมาแล้วจะช่วยอะไรได้ไหมเมเดเมเดอะไรอย่างนี้แต่ถ้าสมมติเป็นกระจกอย่างนี้นี่เราทำอุกกาบาตปลอมขึ้นมาได้ไหมแล้วไปทำทำไมล่ะมันไม่สนทีทำนกบินจิ๊บๆสวยงามก็คิดว่าจะชอบความตื่นเต้นอะไรก็แล้วแต่คนนะเมื่อกี้พี่กะเหว่าพาขึ้นไปดูเครื่องบินบนฟ้าเราพาไปดูเทพธิดากันบ้างนางฟ้าลงมาเกิดประมาณนั้นนะคะเขาบอกว่าคนนี้เป็นคุณครูสอนชีวะครูสอนวิทยาศาสตร์ที่แดนมังกรเป็นไงล่ะสวยซะแบบน่าโอ้โหนี่แค่สูง180ดูภาพด้วยมีการแบบว่าก็แค่สูงกว่าขาวกว่าจมูกโด่งหน้าตาดีผอมกว่าไม่ใช่เหรอคนนี้เหรอคนนี้ครูเหรอจริงๆเหรอไม่ใช่สิเมื่อกี้ภาพอินเสิร์ตเฉยๆถ้าเป็นคนนี้เนี่ยคุณครูคนนี้เลยบ้าใช่คนนี้นั่นแหละไม่คนนี้แหละเนี่ยเธอสูง180นะคะมีชื่อว่าเติงยวนยวนเป็นคุณครูสอนลงวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเธอเนี่ยสอนมาตั้งแต่ปี2555นะคะแล้วก็ได้รับการยกย่องจากเด็กๆนักเรียนทุกคนว่าเป็นคุณครูที่ดีมากเลยอธิบายบทเรียนได้อย่างดีมองฟังไปเคลิ้มไปแม้ว่าสวยปุ๊บทำอะไรก็ดีอ่ะสอนชีวิตสอนชีววิทยาก็มีชีวิตชีวาอย่างนี้เวลาหน้าใสๆก็สวยนะนางไม่ต้องโบ๊ะนางมากก็ได้แค่มีคิ้วทุกผู้หญิงทุกคนมีคิ้วคุณจบมงกุฎของหน้าเขาว่ากันว่าเขาถูกยกย่องให้เป็นเทพธิดาแห่งจีหลินกันเลยทีเดียวนะคะนี่ฉันก็ผ่านไปนะข่าวนี้ฉันไม่ชอบเล่าเรื่องคนที่หน้าตาดีกว่าใช่หรออิจฉาได้เสียตาร้องสุดท้ายความจริงก็เปิดเผยประเทศเราก็มีเบเบ้เห็นไหมเบเบ้คุณครูวัยสาวสวยน่ารักเป็นอาจารย์เนาะสอนมหาวิทยาลัยเก่งเหมือนกันเออใช่เรามานิยมคนไทยกันบ้างถูกอ่ะมากันที่รัสเซียเรื่องนี้น่ากลัวมากแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริงเมืองไทยเนี่ยเราจะมีข่าวที่ผ่านมาคือเขาเนนแอร์ย่างเด็กใช่ไหมใช่เอาเด็กมาทำกูบงกูมาอะไรใช่ไหมช็อกมากอ่ะพอรู้ข่าวเนี้ยช็อกมากแต่นี่ที่รัสเซียจ้ะมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะสุดท้ายคือนางป่วยเป็นจิตอืมเขาบอกว่าไปขโมยศพเด็กนะคะคือเข้าไปในสุสานเนี่ยแล้วก็ขุดเด็กขโมยศพโอ้เออหน้าก็จิตอยู่หรอกโอ้ยขนลุกอ่ะไปเอาศพเด็กนี่นะคะซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยมาทำเป็นตุ๊กตามนุษย์ค่ะนี่ค่ะทำไมต้องทำเสียงยีด้วยอ่ะตามเรื่องอ่ะ อ๋อคือว่าเก็บสะสมเป็นคอลเลกชันในบ้านไม่ใช่1ศพ2ศพแต่ทำไปแล้ว29ศพคือทีนี้เนี่ยประเด็นคือนายอานาโตลีมอสควินวัย47ปีเนี่ยถือว่าเป็นอัจฉริยะเลยเพราะเรียนจบด้านประวัติศาสตร์ระดับสูงและสามารถพูดได้13ภาษาซึ่งก็ไม่มีประโยชน์นะฮะเพราะนางจิตไปแล้วแต่ว่าก็เข้าไปสุสานขโมยศพเด็กมาทำมัมมี่กับศพทุกศพและมีการจัดแต่งยังเห็นใส่ชุดแต่งหน้าให้เป็นตุ๊กตาถุงน่องแต่งตัวรองเท้าใส่หมวกทาหน้าทาปากประเด็นคือพอโดนจับเนี่ยนะคะนายมอสควินเนี่ยก็บอกว่ากำลังรอให้วิทยาศาสตร์มีการพัฒนาถึงขั้นที่จะปลูกศพเด็กพวกนี้เนี่ยให้ฟื้นขึ้นชีพให้แม่ตกทีนึงนี่กวาเดี๋ยวกลัวจะเหมือนในรายการตอนเช้าของวิกสามรังสีเช้าอยากจะให้ไปทำมัมมี่แล้วคือน่ากลัวกว่านั้นขึ้นไปต่อไม่ไหวครับพ่อคือมอสควินเนี่ยชื่ออะไรนะหูไว้เนี่ยอานาโตมีมอสควินก็ชาวหูนะคุณผู้ชมตอนที่ไปขุดหลุมเนี่ยเอาหูเนี่ยไปแนบกับหลุมศพแล้วไงต่อแล้วก็ฟังว่าศพพูดอะไรเฮ้ยใช่แล้วก็หลายครั้งก็พบว่าศพนั้นพูดว่าขอให้เขาเนี่ยพาเดินไปเล่นข้างนอกบ้านเฮ้ยจิตมากอ่ะนี่พูด
เห็นว่ามันไม่พอไงตรงนั้นอ่ะคือเขาว่าเอากล่องดนตรียัดเข้าไปในร่างของศพด้วยนะก็ทำเป็นตุ๊กตาตุ๊กตามีเสียงนี้เคยดูชักกี้ปะชักกี้สวัสดีเราชื่อกาวาไม่ใช่เหรอเลือดฉันอยากกินเลือดอะไรอย่างนั้นโอ้ยพี่กาวาตกใจมากเลยถ้าสมมติว่าหนูเนี้ยนะหลุดแบบทางวิกพระราม4เข้าตอนเช้าๆนี่นะดังเลยนะเอาจริงๆเหอะไปต่อจบหมดเวลาไม่ถูกเลยอ่ะอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องน่าขนลุกเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องที่งูตัวหนึ่งโดนไม่จบโดนเห็บกัดที่หัวเนี่ยอือมีข้อเป็นไปไม่ถูกแล้วคืองูเนี่ยโดนเห็บกัดที่หัวจนชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นใช่ไหมคะเขาไปพบงูตัวนี้ที่ชายฝั่งของ South State Bog ที่ออสเตรเลียงูฝรั่งใช่เป็นงูฝรั่งใช่ไทยเขาบอกคือไปพบที่ออสเตรเลียปุ๊บเขาก็พามารักษาบนแบตแผ่นดินใหญ่นะคะก็คือมารักษาที่ออสเตรเลียเลยเขาก็บอกว่างูตัวนี้คล้ายกับงูที่ตาบอดเลื้อยผิดทิศทางไปแล้วนะคะโดนเห็บเกาะซะขนาดนั้นจะเห็นอะไรเขาบอกว่าถูกเนื่องจากถูกเห็บนับร้อยตัวเลยนะดูดเลือดแล้วก็บดบังสายตาทั้งหมดแล้วมนุษย์เนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะคะแล้วเขาก็บอกสุดท้ายเนี่ยแพทย์ก็สามารถแกะเห็บพวกนั้นเนี่ยออกมาได้หมดแล้วก็คืองูตัวนั้นเนี่ยปลอดภัยกลับสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมแล้วหลายๆคนก็สงสัยว่าเฮ้ยเห็บเนี่ยนะไปกัดงูเราจะมีแต่เห็นแต่เห็บหมาไปเกาะแมวอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆเขาบอกว่ามันก็มีเพราะสัตวแพทย์ที่จุฬานะคะท่านนึงแกก็บอกว่างูเนี่ยคืออาจจะเข้าไปในที่ที่มันมีเห็บเยอะแล้วเห็บก็มาเกาะเราแล้วทีนี้ไอ้งูเนี่ยมันแม้จะเป็นสัตว์เลือดเย็นแต่ว่าสีเลือดคือสีแดงเหมือนคนมันก็จะแบบเข้าไปแสดงว่ามีเห็บมองเห็นสีเลือดเลยดิน่าจะแล้วเห็บก็กินเลือดไงใช่ไหมล่ะมันก็เห็นอาหารก็เข้าไปกินเกาะอย่างนี้อ๋อเขาบอกว่าฮีโมโกลบินของงูเนี่ยไม่ต่างจากมนุษย์แล้วก็สัตว์อื่นๆอันนี้เข้าวิทยาศาสตร์แล้วดูยากประมาณนั้นที่มีไปถึงนิวเคลียสเอาเป็นสรุปว่ามันก็กินเลือดงูได้เหมือนกันใช่นะคะอ้อมหายตกใจหรือยังหายตกใจแล้วตกใจแล้วนะคะกับสุขภาวะปกติผู้ชมขายยามาแซวหนูในแฟนเพจแล้วเราก็จะลากันไปด้วยความน่ารักน่ารักจากหลังจากที่เราดูเรื่องน่ากลัวกันไปแล้วนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้แนวดนตรี EDM กำลังมา EDM คือ Electronic Dance Music นั่นเองอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยก็มีคนนึงเขาทำเหมียวเจ้าเหมียวเนี่ยน่ารักมาทำเป็นคัฟเวอร์เป็นแบบแนวเหมียวมิกซ์แต่น่ารักแค่ไหนทิ้งกันไปด้วยคลิปวิดีโอนี้ส่วนนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ